นี่ครับและสนามบินพี่กระจรนะครับกำลังปลูกหญ้านะครับอ๋อครับพี่กระจรครับยกมืออยู่นะครับเจ้าของสนามนะครับอ่ะอันนี้หญ้าจากไร่หญ้าสุนทรนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับสาขา1 อ 4นี่พี่กระจรสั่งมา500ตารางเมตรครับปูหัวสนามก่อนเอาไว้ดั้งร่ม2ที่นั่งบินนะครับครับพี่กระจรเดี๋ยวรอปูเสร็จครับเดี๋ยวเราจะมาบินเดี๋ยวผมจะมาบินด้วยนะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันตีลบก่อนลบหนึ่งก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูการปลูกกันนี่ครับปูหญ้าละอันนี้ปูช่วงนี้500ตารางเมตรครับสนามบินเลยนะพี่สุโขทัยสกายสุโขทัยสกายนะครับใครสนใจมาบินเที่ยวได้ครับที่นี่มีเขาเรียกอะไรนะอ่างเก็บน้ำรูปหัวใจใช่เป็นคลองทะเลหลวงครับทุ่งทะเลหลวงอันนี้ครับนี่เจ้าของไร่หญ้าครับเจ๊แก้วมาช่วยปลูกด้วยนะครับแบงลาดน้ำเลยก็ได้เนี่ยติดเครื่องลาดรอเลยเนี่ยที่ปูแล้วอ่ะไม่เดี๋ยวมันจะแห้งไงเพราะมันกระจายแล้วเพราะหญ้ามันร้อนดินมันร้อนนี่ครับแบงครับแบงนี่นักบินนะครับเอานักบินมาปลูกหญ้ากันทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนี่นักบินครับนักบินปลูกหญ้ากันเองสนามครอบครัวช่วยกันอันนี้ลูกพี่กระจรครับเจ้าของสนามอาจจะได้ก่อนเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวต่อติดได้มีหญ้าเราลงหมดแล้วนะกองไว้เดี๋ยวไล่ปลูกนี่กำลังจะฉีดน้ำนะนี่ปลูกเสร็จต้องฉีดเลยครับเพราะว่าดินมันร้อนเดี๋ยวหญ้าจะแห้งก่อนอันนี้เราใช้เป็นอ๋อใช้อันนี้สตาร์ทก่อนอายุน่ะได้อยู่อ๋อเนี่ยนะเอามันเป็นปั๊มไฟฟ้า DC ไงอืมเนี่ยไล่ตั้งเริ่มตั้งแต่นี้เลยไล่เป็นจุดจะได้รู้ว่าเราให้มันแฉะเอ๊ะเพราะหญ้ามันร้อนดินมันร้อนเอาไอ้แฉะเดี๋ยวเป็นทุ่งนาเลยงั้นนะยืนอย่างนี้ยืนแล้วก็เหยียบไปด้วยใช่อย่าให้มันแน่นไปมันแน่นไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆ2เมตรก่อนนี่มายืนสายมียาวพอไหมแค่นี้แหละมีเดี๋ยวสีดำได้ย่ำไปด้วยน้อยแฉะเลยเอาแบบให้แฉะเลยเป็นทุ่งนาเลยตัวมีน้ำตาบูดไรปูเพราะตอนนี้เหมือนเราต้องช่วยชีวิตมันอะนะพื้นเรียบจิ๊บครับน่าบินมากผู้โดยสารแบบนั่งเนียนเลยเดี๋ยวมันไป3เมตรนี้ทำหูฉลามมาที่อ๋อเดี๋ยวแค่พายังมาหนึ่งอาซีครับโอ้แดดลงแล้วเทวดาช่วยปลูกหญ้าด้วยเมฆเยอะนี่ครบเลยไหมพี่ตอนนี้ได้เลยเดินแบบได้รถหลายคันไม่ควรรับแขกหรอกในปั๊มอยู่ครึ่งวันนะหมดเหรอครึ่งวันก็นานอยู่แล้วเนี่ยฝึกกันสดๆครับฝึกปุ๊บปูแดงอาชิดหน่อยนี่นะห่างไปเดี๋ยวกว่าจะนั่นเราวิ่งจะวิ่งเด็กๆกว่าจะเต็มนี่
กสดมากครับฝึกปุ๊บบินฝึกปุ๊บปูหญ้าปั๊บครับพื้นดินแล้วอย่างเงี้ยปูได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายอัดน้ำนิดเดียวครับสนามเรียบกริบครับบดอัดเรียบร้อยเก็บแก้วปูเองนะครับก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับปูครับส่วนมากให้ลูกมืออะไรเขาเรียกอะไรทีมงานคนงานปูนะครับอันนี้ผมว่าปูเองมันร้อนก็มีความรู้ปูกันนะเข้าไปเลยเดือดร้อนมาซีมาไงเนี่ยมาเร็วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนปูใกล้เสร็จจริง